มาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีเรื่องของการหลอกซื้อหุ้นเหรียญกระสาบนะครับโดยเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่อยุธยานะครับก็ไปรวมกลุ่มกันประมาณกว่า50คนเข้าไปแจ้งความนะครับว่ามีการหลอกให้ซื้อหุ้นเหรียญกระสาบนะครับสูญเงินไปเนี่ยรวมแล้วถึง200ล้านบาทครับกลุ่มผู้เสียหายจากการนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นเหรียญกระสาบกว่า50คนนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาว่าถูกนางมณพัฒน์หวังเจริญอายุ54ปีเข้ามาชักชวนให้ซื้อหุ้นดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าอ้างว่าได้รับผลตอบแทนดีตั้งแต่ต้นปี2554ถึง2555แต่กลับผัดเรื่องการจ่ายเงินจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์ผู้เสียหายครับว่าได้ดีนะครับทุกอย่างก็คือเอาทองมาจำนำเอาพ่อตาจำนำลูกชายเอาเงินลูกชายมาที่ฝากธนาคารมาหมดเอามาลงหลังน้ำท่วมผมทำงานที่เดิมฝากเองผมลาออกจากงานเลยกุมภาบอกว่าได้ดีวันนี้เงินทุกอย่างทุกบาททุกตังครับทำงานมา29ปีมาล้มละลายตรงนี้หมดครับหามตลอดชีวิตตลอดชีวิตไม่ว่าลูกหลานต้องกู้มาเองพี่สาวหมดทั้งตระกูลเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนคนก็ไปชวนญาติมาเพื่อหวังมีแล้วก็ได้มาเรื่อยๆได้มาตั้งแต่จนถึงปี55ปีประมาณตุลาตุลาก็เริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มเลื่อนแล้วซึ่งเลื่อนเออจะได้วันนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าอยู่นัดวันนี้ไม่ได้นัดวันนี้ไม่ได้ก็เลื่อนกันไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ได้โดยที่ไม่มีสัญญาอะไรเลยมีแต่แค่สัญญาใจอย่างเดียวและทางพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์นาวังผู้กับการสภ.พระนครศรีอยุธยานะครับท่านก็บอกว่าขณะนี้สอบปากคำผู้เสียหายหลายรายแล้วนะครับรวมราคาความเสียหายเนี่ยประมาณ200ล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะออกหมายจับนางมณพัฒน์ต่อไปด้วยส่วนทางนางสุวรรณาสุวรรณจุฑาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือ DSI ก็ได้กล่าวเตือนประชาชนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการแชร์ลูกโซ่ด้วยเช่นกันครับไปฟังเสียงครับก็คือว่าต้องดูลักษณะนะคะว่าการขายตรงที่ถูกกฎหมายเป็นยังไงแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับขายตรงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือว่าสิ่งแรกก็คือว่าไม่มีสินค้าจริงนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือให้หาสมาชิกเพิ่มมากขึ้นประการที่3เนี่ยค่าตอบแทนจะสูงมากซึ่งถ้าเทียบกับการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถจะดำเนินธุรกิจได้ผลกำไรขนาดที่เขาเชื่อชวนหรือเขาชวนเชื่อนะคะก็ต้องบอกว่าไม่มีการลงทุนใดๆที่จะได้มาง่ายๆแบบไม่ต้องเสียเงินลงทุนนะและสูงกว่าปกติด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทั้งหลายต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดเข้ามาให้แบบในแถวทางลักษณะนี้ต้องระวังไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นกำลังตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือไม่เนี่ยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนของ DSI นะคะ1202หรือว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ดำรงธรรมหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็ได้ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะแล้วล่าสุดนะคะนางมณพัฒน์หวังเจริญอายุ54ปีผู้ถูกกล่าวหาก็เดินทางมาพบกับตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาการกู้ยืมเงินเพื่อการช่อโกงประชาชนพร้อมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าไม่เคยได้รับเงินจำนวนมากตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างค่ะ